คุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับมีต่อหัวเสือนะครับรุมต่อยคุณป้าท่านหนึ่งอายุ58ปีโอ้ได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับที่คุณป้าแกเข้าไปแล้วไปเจอต่อเนี่ยคือเข้าไปทำความสะอาดเพราะว่าบ้านหลังนี้ปล่อยเอาไว้ทิ้งเอาไว้ไม่ได้อยู่มาเป็น10ปีครับรกร้างชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นเพราะว่าพ่อของคุณป้าที่เสียไปแล้วคงไม่พอใจที่ปล่อยบ้านรกร้างมาเป็น10ปีไม่ยอมมาอยู่ครับหน่วยกู้ชีพอบต.บ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่17ตำบลบ้านยางนะครับร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าถูกต่อหัวเสือเนี่ยต่อยได้รับบาดเจ็บอยู่ภายในบ้านนะครับพอหน่วยกู้ชีพไปถึงก็พบคุณป้าท่านนี้ครับนางสาวสวนีอายุ58ปีนะครับนั่งเอามือกุมศีรษะนะครับลักษณะคือเจ็บปวดจากการถูกต่อหัวเสือต่อยนะครับโดยคุณป้าสวนีเนี่ยเล่าบอกว่าหลังจากที่พ่อแกเสียไปประมาณสัก10ปีก่อนก็ทิ้งบ้านหลังนี้ไปอยู่กับสามีต่างหมู่บ้านและล่าสุดเนี่ยสามีเสียชีวิตครับก็เลยย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านแต่บ้านเนี่ยถูกปล่อยทิ้งร้างมานานนับ10ปีแล้วครับโดยก่อนเกิดเหตุญาติของสามีเนี่ยก็ช่วยกันขนข้าวขนของมาส่งถึงที่บ้านตัวเองเนี่ยกำลังจะเตรียมปัดกวาดเช็ดถูครับแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำปรากฏว่าในห้องน้ำมีต่อหัวเสืออยู่นี่ฮะนี่รังต่อหัวเสือครับทำรังอยู่ในห้องน้ำปรากฏว่าเปิดประตูเข้าห้องน้ำเท่านั้นแหละครับบินมารุมต่อยแกที่ศีรษะแล้วก็แผ่นหลังหลายสิบตัวเลยครับจะไปเข้าห้องน้ำเพราะบ้านไม่มีคนอยู่มันต่อยประมาณกี่ตัวยายโอ้เยอะแยะเลยวิ่งจนอุตลุดไปหมดโอ้มันต่อยตรงหัวอย่างเดียวนะครับข้างล่างด้วยประมาณกี่ตัวถึงเป็นร้อยไหมไม่ถึงทีนี้มีลูกสะใภ้ของคุณป้าที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าหลังจากที่ช่วยแม่ขนของลงจากรถเสร็จแล้วเนี่ยต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานครับตนเองซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับแม่นี่แหละอยู่ๆก็ได้ยินเสียงแม่ร้องครับออกมาจากห้องน้ำตะโกนเสียงดังเลยบอกทุกต่อยจากนั้นครับก็เห็นว่าแม่เนี่ยวิ่งออกมาจากห้องน้ำโดยที่มีต่อหัวเสือเนี่ยบินตามมาด้วยบางกลุ่มยังเกาะอยู่ที่หัวแม่เลยนะครับก่อนที่แม่เนี่ยจะล้มลงไปทีนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้ชาวบ้านแถวนั้นที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาพูดกันเขาลือกันเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าพ่ออาจจะสั่งสอนหรือเปล่าคือตั้งแต่ที่พ่อของคุณป้าแกเสียไปเนี่ยปรากฏว่าคุณป้าเนี่ยไปอยู่กับสามีใช่ไหมครับที่ต่างหมู่บ้านไม่ยอมอยู่ที่บ้านนี้ทิ้งบ้านเอาไว้เป็น10ปีทิ้งร้างเอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่อแบบนั้นแต่จริงๆถ้าบ้านที่ทิ้งร้างเอาไว้เป็น10ปีเนี่ยก็ไม่แปลกที่จะมีต่อหัวเสือเข้ามาทำรังได้นะครับ